สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะทำเมนูยำมะม่วงเบคอนกรอบค่ะเริ่มต้นด้วยการทอดเบคอนก่อนขั้นตอนนี้นะคะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะแต่ไม่ปลอกเปลือกนะคะจะได้ไม่เปรี้ยวมากถึงขั้นตอนการยำมะม่วงนะคะวันนี้มะม่วงที่เราใช้ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้ซึ่งรสชาติค่อนข้างเปรี้ยวจัดเริ่มต้นด้วยการใส่มะม่วงลงไปส่วนหนึ่งก่อนตามด้วยน้ำตาลกับน้ำปลาเคี่ยวนะคะจะใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บไปได้เบคอนนะคะมันมีรสชาติค่อนข้างเค็มเพราะฉะนั้นน้ำปรุงของเราเนี่ยก็จะออกค่อนข้างเปรี้ยวหวานไว้ก่อนสำหรับดิฉันนะคะจะต้องเติมมะนาวไปด้วยถึงแม้ว่ามะม่วงเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวนะคะแต่ความเปรี้ยวของมะนาวกับมะม่วงเนี่ยมันต่างกันเติมมาสักลูกนึงนะคะเติมพริกลงไปค่ะตามด้วยหอมซอยหอมแดงซอยจากนั้นก็เติมมะม่วงอีกสักครึ่งนึงนะคะลงไปเคล้าเบาๆค่ะคราวนี้โรยพริกตกแต่งหน้านะคะและผักชีค่ะเสร็จแล้วนะคะยำมะม่วงเบคอนทอดกรอบนะคะสวยงามนะคะถ้าให้อร่อยเราก็กินด้วยกับมะม่วงหิมพานต์รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มมันเด็ดจริงๆค่ะ